ผมอธิบายหมดครับว่าถ้าคุณรับสารภาพเนี่ยก็จากโทษประหารชีวิตก็จะเหลือลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุกตลอดชีวิตหรือเหลือ50ปีครับเขาก็ยินดีรับโทษนะยินดีรับโทษพอเขาเห็นภาพคนตายแล้วเขาซึมอ่ะนะเขายินดีรับโทษเพราะระหว่างที่เกิดระเบิดมาจนถึงวันถูกจับกุมเขาไม่เคยเห็นภาพเลยนะเพราะว่าห้องเขาไม่มีทีวีเขาไม่เคยดูอะไรเลยนะเตรียมตัวหนีไปตุรกีไปมาเลเซียอย่างเดียววิกต่างๆแล้วก็อุปกรณ์แต่งตัวในวันนั้นที่เป็นชุดสีเหลืองเนี่ยนายอับดุลเลาะห์เป็นคนจัดการทั้งหมดครับแล้วเขาให้เหตุผลไหมว่าทำไมหลังเกิดเหตุแล้วยังอยู่ในประเทศไทยคือนายอับดุลเลาะห์บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปมาเลเซียเนี่ยต้องรอเขาไปติดต่อทางมาเลเซียก่อนเพื่อจะไปโดยพาสปอร์ตปลอมที่มีชื่ออับดุอาเดมคาราดักเนี่ยนายอับดุลเลาะห์ได้ให้ที่อพาร์ตเมนต์นี่เองก่อนที่นายอับดุลเลาะห์จะออกไปในวันที่24หรือ25สิงหาครับเพื่อไปวางระเบิดโดยมีภาพที่เขาถ่ายรูปมาสถานที่นะครับเขาไปตามบอกแท็กซี่ตามสถานที่นั้นครับหมายถึงภาพมีใครส่งให้เขาครับนายอับดุลเลาะห์เป็นคนบอกภาพให้เขาว่าไปตรงนั้นตรงนี้นะครับเขาได้เล่าไหมว่าพอไปถึงตรงฐานพระพรหมแล้วเนี่ยอับดุลเลาะห์ได้ให้เหตุผลเขายังไงว่าจะต้องไปวางกระเป๋าอะไรยังไงเขาบอกให้ไปวางที่ใกล้ที่สุดนะในใกล้ศาลพระพรหมที่สุดเพราะเนื่องจากจะมีคนพลุกพล่านนะครับนี่คือสิ่งที่เขานายอับดุลเลาะห์สั่งเขาไว้มุ่งประสงค์เขาคือจะไปหาญาติคือแม่และพี่ชายน้องสาวที่อยู่ตุรกีอยู่แล้วเขาต้องรู้ครับเขารู้แน่เพราะว่าเวลาวางเขาจะเดินหนีเลยวางปั๊บรีบเดินหนีแล้วคือพฤติการมันชัดอยู่แล้วแรงจูงใจที่แน่ชัดเนี่ยยังไม่สามารถจะตอบได้นะครับคือเขาพยายามที่อยากจะพูดนั่นแหละแต่ว่าเขากลัวอะไรบางอย่างน่าจะกลัวกระทบอะไรกับญาติพี่น้องเขาที่อยู่ในจีนอะไรเงี้ยด้วยนะฮะเพราะเขาแม้ทั้งชื่อเมืองที่เขาอยู่ในจีนเขายังไม่บอกเลยครับนะเขากลัวกระทบคนในเมืองตรงนั้นนะฮะซึ่งเป็นคนอุยกูร์จำนวนมากนะซึ่งไม่ได้อยู่ในซินเจียงนะฮะซึ่งอยู่ในแผ่นดินใหญ่ละเท่าที่ผมเช็คดูมันมีองค์กรอุยกูร์โลกนะฮะเขาพยายามที่จะเข้ามานะพยายามเช็คอยู่แล้วก็ยังติดต่อกันไม่ได้นะครับนะซึ่งมีสภาอุยกูร์โลกมันเหมือนกับว่าขันท่าเขาเนี่ยไม่ได้รับรองโดยไม่ถูกรับรองครับไม่ถูกรับรองครับไม่ถูกรับรองก็ประสานด้วยครับประสานด้วยครับเผื่อเขาจะเข้ามาช่วยดูแลนะเนื่องจากเขาเป็นคนอุยกูแน่นอนหน้าตาเขาก็จีนกึ่งตะวันตกใช่ไหมตรงนี้แหละคือสิ่งที่พยายามที่จะหาสาเหตุซึ่งเขาก็พยายามปิดดูเหมือนว่ามีอะไรอยู่ในใจนะเขาพยายามปิดอยู่แต่ว่าเขาก็บอกแต่เพียงว่าพยายามถามเขาเคยพยายามถามนายอับดุลเลาะห์หลายครั้งแต่นายอับดุลเลาะห์ก็ไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรงั้นผมก็เข้าใจว่านายอับดุลเลาะห์น่าจะเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการที่ตัวใหญ่พอสมควรทางครอบครัวเขาเนี่ยจะไปอยู่ตุรกีหมดแล้วเหลือตัวเขาคนเดียวเขาก็มาจากเมืองจีนมาฮานอยแล้วก็มาลาวตามลำดับเพื่อจะต่อไปมาเลเซียเพื่อจะต่อไปตุรกีนี่คือคำรับที่เขารับกับผมในวันนี้ครับคือให้โทษเบาลงจากประหารชีวิตเหลืออาจจะเหลือจำคุก50ปีอะไรเงี้ยนะครับนี่คือหน้าที่ของเราตอนนี้ครับหน้าที่อื่นไม่มีละนะครับเว้นแต่ว่าเขาไปกลับคำให้การในชั้นศาลอีกอันนี้เราก็ตอบยากนะเพราะถึงเวลาตรงนั้นนะครับทีมข่าวอาชญากรรมรายงาน